พลตำรวจโทอำนวยนิมโนอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับครับกลับขอบพระคุณครับกับผมพลตำรวจโทอำนวยนิมโนสมาชิกลำดับ197อารมณ์ยังแกว่งจากเมื่อเช้าอยู่ก็คงต้องเริ่มต้นคล้ายๆกันกับท่านอื่นนะครับต้องชื่นชมขอบพระคุณกรรมาธิการครับที่นำเรื่องนี้เข้าสู่สภามันต้องพูดกันในสภาอย่างนี้แหละครับมันถึงจะเป็นมติของสภาถ้าไปพูดนอกสภาและไปพูดส่วนตัวสังคมมันเข้าใจสังคมเข้าใจผิดแล้วก็จะทำให้สภาเสียหายขอบพระคุณครับตลอดช่วงชีวิตราชการผมที่รับราชการมาผมต้องยุ่งเกี่ยวอยู่กับเรื่องของการทุจริตไม่ได้แปลว่าผมร่วมทุจริตนะเข้าไปจัดการกับผู้ก่อการทุจริตผมให้ดูตัวอย่างสักตัวอย่างครับเกี่ยวกับท่านอดีตปลัดณรงค์ด้วยครับคือไม่ใช่เกี่ยวกับท่านทุจริตนะกระทรวงท่านเองครับกระทรวงสาธารณสุขทุจริตยาคดีนั้นผมเป็นพนักงานสอบสวนเองครับจนกระทั่งต้องนำตัวเจ้ากระทรวงไปขึ้นศาลฎีกาพิพากษาผิดการทุจริตคอร์รัปชันการช่อราชบังหลวงการกินสินบาทฟาดสินบนโกงบ้านโกงเมืองในอดีตที่ผ่านมาครับการประหารชีวิตคนที่ทุจริตโกงบ้านโกงเมืองเขามีวิธีการยังไงท่านทราบไหมครับไม่ได้ด้วยการตัดคอเสียบอาจารย์ไม่ใช่ครับใส่ไปในครกยักษ์แล้วเอาสากยักษ์ตำไปที่หน้าอกเลยฮะให้ดังกรวบทีเดียวครับให้ตับไตไส้พุงเครื่องในออกมั่งนอกฮะให้ตับแตกแต่เป็นกรณีตับแตกต่างกับที่ดีใจคนละเรื่องฮะแสดงว่าเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้และประเทศเราก็รับไม่ได้ทั่วโลกก็รับไม่ได้ทุกครั้งที่ผมเห็นหน้าสมาชิกเราท่านหนึ่งครับท่านประมวลสุธีวงศ์ผมจะมีความภาคภูมิใจในตัวท่านนะท่านอายุมากแล้วครับท่านมาแสดงบทบาทเรื่องนี้อย่างชัดเจนผมเองเคยเป็นแมวเป็นแมวหลวงนะไปจับหนูตอนนี้ผมเป็นแมวเกษียณแล้วหมดหน้าที่ที่จะไปไล่จับหนูแต่โชคดีครับที่ได้มีโอกาสมาสร้างแผนเพื่อป้องกันหนูป้องกันการทุจริตผมกำลังพูดเรื่องนั้นนะวันนี้ผมจะพูดเรื่องเดียวอินไซเดอร์ผมจะไม่พูดมีผู้มีความรู้เรื่องนี้จะเติมให้กับกรรมาธิการอยู่แล้วเยอะในเรื่องของการป้องกันทางภาษีการหลีกเลี่ยงภาษีผมจะไม่พูดผมพูดเรื่องเดียวครับในเรื่องของการประกวดราคาในแผนปฏิรูปบอกว่าจะสร้างผู้สังเกตการอิสระขึ้นมาดูเรื่องการประกวดราคาให้มีความบริสุทธิ์ไม่ทุจริตนะครับผมฝากประเด็นไว้เพียง2ประเด็นครับประเด็นแรกครับในแผนการปฏิรูปต้องสร้างความชัดเจนครับในเรื่องของระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุปี2535และที่แก้ไขและระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุว่าด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2549ที่ใช้อยู่ในส่วนราชการถ้าผมพูดแล้วท่านจะงงแล้วน่าจะเป็นเรื่องแปลกมีจนถึงขนาดว่ามีองค์กรอิสระอ้างว่าตัวเองเป็นองค์กรอิสระไม่ต้องใช้ระเบียบสำนักนายกมีจริงครับบอกว่าตัวเองเป็นองค์กรอิสระระเบียบสำนักนายกจึงไม่ควบคุมถึงเพราะตัวเองเป็นองค์กรอิสระมีอยู่จริงครับงงกันขนาดนั้นเลยครับงั้นอันนี้แหละครับระเบียบสำนักนายกเลยไม่ถูกนำไปใช้ในองค์กรนั้นแล้วบางคนก็บอกว่าต้องใช้เถียงกันอยู่ในองค์กรอีหลักอีเหลืออยู่จนเดี๋ยวนี้งั้นในแผนการปฏิรูปต้องสร้างความชัดเจนเรื่องนี้ขึ้นมาได้องค์กรอิสระทุกองค์กรครับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการนี้
เว้นแต่องค์กรนั้นจะมีระเบียบของตนเองแต่ระเบียบของตนเองที่สร้างขึ้นมาตรฐานต้องไม่ต่ำกว่าระเบียบสำนักนายกต้องเท่ากับหรือเหนือกว่าและถ้าไม่มีคุณต้องกลับมาใช้ระเบียบสำนักนายกไม่ใช่คุณบอกว่าคุณอิสระเลยครับไปใช้ของลาวของพม่าของเขมรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้จนถึงขนาดนั้นมีจริงๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะในประเด็นที่สองครับในเรื่องของการตั้งผู้สังเกตการอิสระที่จะมาดูแลอยู่ในข้อ1หน้า3ของแผนปฏิรูปที่ท่านเสนอนะครับไอ้ผู้ร่วมสังเกตการเนี่ยเขาจะเข้ามาตอนประกวดราคาเขามาดูว่าการเสนอราคาการเข้าสู้ราคาจริงไหมหัวกันไหมนะครับแต่นั่นมันคือตอนปลายครับเมื่อเป็นตอนปลายมันแก้ปัญหาไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะเพราะแบบแปลนแผนเขาล็อกสเปคมาหมดแล้วครับดังนั้นผู้สังเกตการเลยมาพายเรือให้โจรนั่งก็แปลว่าเขาทำกันมาเสร็จแล้วผมให้ดูตัวอย่างครับผมเป็นประธานเองครับสอบองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทั่วประเทศหลายร้อยล้านนะเกือบจะเป็นพันล้านมั้งครับล็อกสเปกมาหมดแล้วกระเบื้องมุงหลังคาอาคารต้องมาสั่งซื้อที่เดียวทั่วประเทศมาสั่งซื้อที่นี่ที่เดียวก็ที่รามคำแหงกระเบื้องปูพื้นผนังวงกบประตูหน้าต่างแม้กระทั่งเสาเข็มต้องไปสั่งที่เชียงใหม่สร้างที่นครศรีธรรมราชไปสั่งเสาเข็มที่เชียงใหม่ไอ้อย่างเงี้ยครับต้องใส่ครกยักษ์แล้วตำด้วยสากยักษ์ให้ดังกรวบให้ตายทันทีให้ตับแตกนะครับงั้นผมเรียนฝากไว้ว่ามันต้องล้วงครับท่านต้องต่อไปให้ถึงต้นมันด้วยครับอย่าไปเอาตอนปลายจะกลายเป็นการพายเรือให้โจรนั่งล้วงยังไงครับกรรมการอิสระนี้ต้องไปตรวจสอบตั้งแต่ต้นครับตัวอย่างครับของที่ผมสอบอยู่ท่านจะเห็นความผิดแล้วท่านจะตกใจมากในระเบียบสำนักนายกบอกว่าหน่วยงานใดก็แล้วแต่ที่จะทำการก่อสร้างถ้าหน่วยงานนั้นไม่มีหน่วยงานสำหรับออกแบบเป็นของตนเองก็คือไม่มีหน่วยงานออกแบบอยู่ในโครงสร้างของหน่วยงานนั้นจะต้องส่งให้สำนักโยธาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ออกแบบหรือถ้าไม่ส่งไปกรมโยธาธิการและผังเมืองต้องส่งไปที่กรมศิลปากรหรือมีสามหรือหน่วยราชการอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบเช่นกระทรวงศึกษาก็มีหน่วยงานออกแบบก็ส่งไปให้เขาออกให้เขารับรองแบบมาให้ไอ้อย่างนั้นมันล็อกไม่ได้เพราะหน่วยงานอื่นเขาออกหน่วยงานนี้ไม่มีหน่วยงานออกแบบครับองค์กรนี้เขาทำไงรู้ไหมก็ไปจ้างวิศวกรที่เกษียณอายุแล้วจากหน่วยงานราชการอื่นมานั่งออกแบบที่ทำงานมานั่งออกแบบหน้าที่ทำงานตัวเองแล้วล็อกกันแบบน่ารักน่าชังมากน่าเกลียดสิน่าเกลียดมากแล้วก็สร้างกันเสร็จแล้วแล้วผมไปนั่งไล่สอบอยู่เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าท่านตั้งผู้สังเกตการอิสระขึ้นมาแล้วท่านไม่ได้ไปล้วงตั้งแต่เขียนแบบท่านก็ต้องมานั่งพายเรือให้โจรนั่งนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยยังน่าเกลียดมากไปกว่านั้นอีกครับในการประกวดราคาคราวนี้มาถึงเรื่องการประกวดราคานะครับผมฝากอีกนิดเดียวครับในการประกวดราคานั้นน่ะมีหนังสือของกรมทะเบียนกรมบัญชีกลางหนังสือลงวันที่30กรกฎาคมปี55นะครับผมจะไม่อ่านเลขให้ยาวนะครับข้อความในหนังสือบอกว่าในอยู่ในข้อ2ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุสังเกตพฤติการของผู้เข้าเสนอราคาแต่ละรายว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายสมยอมในการเสนอราคาหรือไม่มีการแข่งขันราคากันอย่างแท้จริงหรือไม่เช่นเมื่อถึงเวลาเสนอราคาผู้เสนอราคาทุกรายเสนอราคาเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวและเสนอลดราคาเป็นจำนวนเงินที่ไม่สมเหตุสมผลกรณีนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามโครงการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานที่ต้องจัดหาวัสดุหากหัวหน้าหน่วยงานเห็นว่าในการเสนอราคาโครงการดังกล่าวมีการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายสมยอม
ในการเสนอราคาไม่มีการแข่งขันราคากันอย่างแท้จริงให้หัวหน้าหน่วยงานใช้ดุลยพินิจยกเลิกผมเห็นว่าหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางส่งไปเนี่ยไม่เคยได้ใช้เลยครับตัวอย่างหนึ่งครับอาคารหนึ่งที่ผมตรวจสอบอยู่มีบริษัทเข้าประกวดราคาทั้งหมด12บริษัท11บริษัทเสนอราคาเท่ากันเพะเลยครับเหมือนราวตากผ้าเลยครับเท่ากันเลยครับราคาที่สู้กันอยู่ที่34ล้านครับ12บริษัท11บริษัทเสนอราคาเท่ากันทุกตัวอักษรครับ34ล้านเลขกี่ตัวครับ8มั้งครับ9มั้งครับลอตเตอรี่แค่6ตัวกันยังซื้อไม่ถูกเลยไอ้นี่เสนอเท่ากันเพะเลยแล้วเคาะเพียงครั้งเดียวคือสู้ราคาเพียงครั้งเดียวทั้ง11บริษัทบริษัทที่12ที่ประมูลได้เสนอต่ำกว่าเขา 10,000 บาทครับแล้วได้ครับท่านดูตามหลักเกณฑ์นี้มันเข้าไหมครับผมถามว่าหัวหน้าหน่วยงานทำไมไม่ยกเลิกเขาบอกไม่มีหลักฐานที่จะบอกว่าเขาทุจริตเลยยกเลิกไม่ได้ผมกลืนน้ำลายไม่ลงครับอย่างนี้ต้องเอาใส่ครกยักษ์และตำด้วยสากครับตำให้หมดเลยครับทั้งตับเลยครับทั้งเอกชนด้วยฮะทั้งราชการด้วยฮะไอ้นี่มันทั้งช่อราชทั้งบังหลวงอ่ะอย่างงั้นผู้สังเกตการพิเศษของท่านเนี่ยครับต้องล้วงไปกว่านั้นครับมือต้องยาวกว่าสู้กับคนทุจริตท่านทําแค่ไปจิ้มๆหมัดเย็บไม่เอาหรอกครับต้องทิ้งทั้งไหล่ใส่ทั้งตัวนะครับผมขอฝากไว้อย่างนั้นเลยครับอารมณ์มันมาจากเช้ามันบิ้วไม่ลงสุดท้ายดีกว่าครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของเรื่องนี้เลยครับเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของชาติเลยครับทางรัฐบาลก็ประกาศเป็นวาระเพื่อชาติแล้ววาระแห่งชาติแล้วนะครับผมขออนุญาตที่จะน้อมนำพระราชบัญญัติของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระราชทานให้กับผู้ว่าการจังหวัดในโอกาสเข้าถวายสัตว์เมื่อวันที่8ตุลาคม2546ความตอนหนึ่งครับถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไปพูดอย่างนี้หยาบคายแต่ว่าขอให้มีอันเป็นไปแต่ถ้าไม่ทุจริตสุจริตและมีความตั้งใจมุ่งมั่นสร้างความเจริญก็ขอให้ต่ออายุถึง100ปีส่วนคนไหนที่มีอายุมากแล้วขอให้แข็งแรงความสุจริตจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตรายพระองค์ท่านพระราชทานให้กับผู้ว่าการจังหวัดและคนไทยทุกคนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับเพราะเราเป็นประชารัฐกราบขอบพระคุณครับ